วัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับในรายการหมายเหตุประเทศไทยวันนี้ป้องอยู่กับพี่พจน์นะครับผมสวัสดีครับและมีแขกรับเชิญก็คือคุณอัคณัฐวันธนสมบัตินะครับผมเป็นนักวิจัยแล้วก็นักศึกษาปริญญาเอกที่จุฬาลงกรณ์นะครับผมนิสิตนะครับผมที่ไทยสตาดี้เนาะเรียกอะไรได้เรียกอะไรดีเรียกพี่โบละกันเนาะครับผมคือที่เชิญมาวันนี้เนี่ยสงสัยมากเลยเกี่ยวกับเรื่องแท็กซี่อ่ะหลังจาก Grab ไปสู่ Uber แล้วเนี่ยมันเป็นอะไรที่น่าสนใจมากเกี่ยวกับวิวัฒนาการการใช้รถขนส่งมวลชนในประเทศไทยเนี่ยตอนแรกมันมีป้ายแท็กซี่อัจฉริยะใช่ไหมซึ่งอัจฉริยะจริงๆด้วยเราไม่เคยเข้าถึงมันได้เลยจนตอนนี้เนี่ยแท็กซี่มีระบบ Uber แล้วเนี่ยมันถือเป็นปรากฏการณ์ใหม่มั้งใช่ไหมในสังคมไทยแล้วก็ระบบขนส่งมวลชนในประเทศไทยด้วยที่แบบเราสามารถจากที่แบบถ้าอย่างป้องเงี้ยอยู่แบบพื้นที่เขตไกลจากตัวเมืองเงี้ยไม่สามารถโบกแท็กซี่ได้ทำไงอ่ะก็สามารถใช้แอปพลิเคชันแล้วก็เรียกแท็กซี่ได้เลยเข้าถึงการขึ้นแท็กซี่ได้อย่างง่ายขึ้นอะไรเงี้ยหรือไม่ก็ไม่ใช่แท็กซี่อ่ะที่เราจะต้องหาโบกแต่ว่าเป็นรถใครก็ได้จะเป็นเพื่อนบ้านเราที่ไปอยู่ในระบบ Uber แล้วก็สามารถนั่งรถเพื่อนบ้านใกล้ๆแถวนั้นไปไหนก็ได้เงี้ยใช่มั้ยพี่บอยเคยใช้ป่ะ Uber อ่ะมันก็จะมีประโยชน์เวลาที่รถมันติดมากๆเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่เห็นชัดนะครับว่าเวลาที่รถติดมากๆแล้วเรียกแท็กซี่ไม่ไปเนี่ยฝนตกเงี้ยต้องหยิบมาแล้วผมมองว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่เรียกว่าเศรษฐกิจแพลตฟอร์มนะครับแพลตฟอร์มอีโคโนมีซึ่งเป็นเรื่องที่ถือกำเนิดขึ้นมาในโลกยุคนี้เนาะเนื่องจากความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเนี่ยทีนี้สิ่งที่เราเห็นเนี่ยมันเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของปรากฏการณ์ทั้งหมดนะครับคือแพลตฟอร์มอีโคโนมีเนี่ยก็หมายถึงไอ้ธุรกิจที่มีลักษณะเป็นตัวกลางในการจับคู่ของความต้องการของผู้ที่ต้องการให้บริการกับผู้ใช้บริการนะครับ Uber ก็คือเป็นแพลตฟอร์มอีโคโนมีเป็นเศรษฐกิจแบบแพลตฟอร์มคือจับคู่ระหว่างคนต้องการที่จะใช้บริการขนส่งกับคนที่ต้องการที่จะให้บริการคือเป็นสื่อกลางเป็นสื่อกลางใช่ทีนี้ข้อดีมีมหาศาลอย่างที่ปกป้องที่พี่พจน์บอกเมื่อสักครู่นะครับผมในงานวิจัยของผมเนี่ยซึ่งทำนะครับขออนุญาตโฆษณานิดนึงครับก็เป็นเรื่องของผลกระทบของเศรษฐกิจแบบแพลตฟอร์มที่มีต่อตลาดแรงงานนะครับก็ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิ FES นะครับ Friedrich Ebert นะครับก็ทำร่วมกับนักวิจัยท่านหนึ่งครับคือพี่เกรียงศักดิ์ธีรโกวิทจรนะครับก็เราก็ทำการศึกษาเรื่องแพลตฟอร์มอีโคโนมีนะครับก็พบว่ามันมีข้อดีเยอะมากมายนะครับยกตัวอย่างให้ฟังก่อนก็คือเนี่ยในบริบทที่ขนส่งสาธารณะมีปัญหาอย่างเช่นในประเทศไทยนะครับในบางพื้นที่ในกรุงเทพในเชียงใหม่ในพัทยาในภูเก็ตนะครับที่มีความต้องการเยอะๆแล้วก็บริการขนส่งสาธารณะไม่สามารถที่จะตอบสนองความต้องการได้เนี่ยนะครับการมีแพลตฟอร์มอีโคโนมีประเภทขนส่งอย่าง Uber อย่าง Grab เนี่ยมันก็สร้างประโยชน์ให้กับคนใช้บริการมากเลยนะครับในฝั่งของคนที่เข้ามาเสนอตัวเป็นคนขับเนี่ยก็มีประโยชน์มากนะครับผมเจ อบางคนเนี่ยเป็นคุณลุงคุณป้าที่เกษียณอายุการทำงานไปแล้วแล้วก็อยู่บ้านเฉยๆมันเหงาเนี่ยนะครับก็มาขับนะครับรายได้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เขาสนใจแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งที่เขาสนใจก็คือมันมีกิจกรรมทำมันไม่เหงานะครับข้อจำกัดบางอย่างที่เคยถูกจำกัดไว้เนี่ยมันก็ทลายลงไปเช่นบางคนเนี่ยเขาเคยเป็นอัมพฤกษ์นะครับแล้วตอนนี้กำลังรีคอเวอร์กำลังดีขึ้นใกล้จะหายแล้วประกอบอาชีพอะไรไม่ได้นะครับแต่ว่าเขาสามารถที่จะขับรถได้เป็นอัมพฤกษ์ขับรถได้ไหมขึ้นตัวแล้วก็กำลังจะหายก็คือขยับได้ไม่สะดวกมากแต่ว่าก็พอที่จะขับรถได้ทีนี้แล้วมันจะปลอดภัยนี่นี่คือคำถามใช่ไหมครับนี่คือคำถามซึ่งเดี๋ยวจะไปพูดถึงข้อเสียของตัวแพลตฟอร์มนะครับบางมุมมองอย่างตัวเขาก็มองว่านี่เป็นประโยชน์กับตัวเขามากที่เขาสามารถที่จะประกอบอาชีพได้โดยที่ข้อจำกัดทางร่างกายใช่ครับนี่ก็เป็นข้อดีประเภทนึงนะครับแต่ว่าเราก็มักจะสนใจกันแต่เฉพาะฝั่งที่เป็นประโยชน์เนาะเราก็ความสะดวกสบายของผู้ใช้บริการใช่ไหมไม่ค่อยได้พิจารณาถึงผลเสียที่มันตามมานะครับความขัดแย้งที่มันตามมานะครับซึ่งหลักๆโดยสรุปก็คือว่าโดยย่อเลยนะฮะผมคิดว่ามันมี3อย่างที่แพลตฟอร์มอีโคโนมีเนี่ยทำนะครับแล้วก็อาจจะเป็นสิ่งที่เราจะต้องพิจารณาว่าเราจะแก้ไขปัญหาอย่างนี้เรื่องพวกนี้ยังไงนะครับข้อแรกคือมันทำให้เกิดการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมกับแรงงานที่อยู่ในตลาดก่อนหน้านั้นนะครับยกตัวอย่างง่ายๆก็คือว่าคนขับแท็กซี่แบบดั้งเดิมแท็กซี่มิเตอร์นะครับหรือในกรณีของเชียงใหม่พวกรถแดงพวกเนี้ยนะฮะเข
ขาก็ได้รับผลกระทบนะครับเขาก็รู้สึกว่าเขาสูญเสียเขาเรียกว่าความมั่นคงทางอาชีพไปเนื่องจากว่ามีคู่แข่งเข้ามาใหม่นะครับแล้วมันเป็นการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมเนื่องจากว่าตัวเขาเนี่ยจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายนะครับเช่นถ้าเป็นแท็กซี่ก็ต้องเป็นจดทะเบียนเป็นรถบริการสาธารณะนะครับคนขับก็ต้องมีใบขับขี่สาธารณะนะครับต้องตรวจสภาพปีละ2ครั้งนะครับเรื่องของประกันเรื่องของอะไรซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายของเขานะครับในขณะที่แพลตฟอร์ม Uber นะครับคนที่ขับ Uber เนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องลดจดทะเบียนสาธารณะนะครับคนขับไม่จำเป็นต้องเป็นไม่จำเป็นต้องมีใบขับขี่สาธารณะ อย่างเงี้ยนะครับเขาก็รู้สึกว่านี่มันเป็นการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมค่าโดยสารเขาถ้าเกิดว่าเขาอยากจะตกลงกับผู้โดยสารโดยตรงนี่ผิดกฎหมายสำหรับแท็กซี่แบบเดิมใช่ไหมครับถูกประณามเลยนะครับถูกด่าเลยแต่ถ้าเกิดว่าเป็น Uber Uber นะครับก็ค่าโดยสารก็ไม่ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายตัวบริษัทเป็นคนกำหนดถูกไหมเป็นราคาเทียมก่อนใช่ไหมตอนแรกอันนี้เป็นกลยุทธ์ทางการตลาดของ Uber ในช่วงแรกที่เข้าสู่ตลาดก็ใช้ราคาที่ถูกกว่าความเป็นจริงแล้วก็ subsidize ให้กับคนขับของตัวเองเนี่ยครับแล้วก็มีแรงจูงใจอย่างอื่นนะครับก็คือนี่คือการสร้างสภาพการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมนะครับนี่คือกรณีของขนส่งถ้าเป็นกรณีของที่พักอาศัยอย่าง Airbnb นะครับก็ไปสร้างความปั่นป่วนให้กับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนะครับอุตสาหกรรมโรงแรมเพราะว่ามันเปิดโอกาสให้คนที่ใช้บ้านนะครับที่ว่างอยู่นะครับหรือห้องในบ้านที่ว่างอยู่เนี่ยมาเสนอให้เป็นที่พักรายวันได้อันนี้ถ้ามองในมุมของการแข่งขันเนี่ยพวกธุรกิจโรงแรมเขาก็มีกฎระเบียบที่จะต้องปฏิบัติตามเรื่องข้อกำหนดทางความปลอดภัยเรื่องของนู่นนี่นั่นนะครับแต่ว่าคนที่เอาห้องพักมาเสนอให้เช่ารายวันผ่าน Airbnb เนี่ยก็ไม่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายเหล่านี้นะครับนี่คือการสร้างการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมนะครับข้อแรกเดี๋ยวก่อนแสดงว่านี่คุณโบกำลังที่จะพูดถึงไอ้ตัวของปัญหาของไอ้ตัวแพลตฟอร์มอีโคโนมีทั้งหมดไม่ใช่เฉพาะแค่เรื่องของ Uber อย่างเดียวโอเคครับไปต่อเลยครับทางนั้นสร้างความขัดแย้งที่ไม่เป็นธรรมนะครับข้อที่1นะครับข้อที่2สร้างสภาพควบคุมเหนือผู้ใช้นะครับซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่เราก็ให้ความสนใจกันน้อยไปนิดนึงนะครับแต่เดิมเนี่ยสมมุติเรามีทรัพยากรของเรานะครับอย่างเช่นผมมีห้องนะครับเอาห้องให้เช่านะครับรายได้ก็เข้าสู่ผมฝ่ายเดียวนะครับผมมีรถผมไปบริการสาธารณะรายได้ก็เข้ากระเป๋าผมนะครับแต่ว่าแพลตฟอร์มพวกเนี้ยมันไปสร้างความสามารถในการที่จะขูดรีดใช้คำว่าขูดรีดอาจจะแรงเกินไปความสามารถในการที่จะไปฉวยเอาประโยชน์จากทรัพยากรของคนอื่นนะครับไปเอาส่วนแบ่งมาเช่นปกป้องเป็นเจ้าของรถเงี้ยฮะปกป้องขับบนแพลตฟอร์มผมคือ Uber ใช่แบบเดิมเลยค่าโดยสารปกป้องก็รับไปถูกไหมครับแต่ตอนนี้ปกป้องอยู่บนแพลตฟอร์มผมเพราะฉะนั้นเอามาให้ผมก็แบ่งเปอร์เซ็นต์ไป 25% 25% 25% เงี้ยไม่แค่นั้นสร้างสภาพบังคับเหนือปกป้องด้วยว่าโอเคปกป้องจะต้องทำแบบนี้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 ก็คือมีกำหนดกฎเกณฑ์ว่ามีธรรมนูญเป็นของตัวเองถ้าคุณจะอยู่ในบริษัทของ Uber แล้วเนี่ยคุณจะต้องขับรถภายใต้ข้อกำหนดของ Uber เองใช่ซึ่งเป็นการเลี่ยงกฎหมายจากที่มีอยู่ถ้าเป็นขับแท็กซี่ทั่วไปก็จะต้องมีกฎหมายการขนส่งมวลชนอีกกฎนึงแต่ถ้ามาอยู่ในรูปแบบของ Uber ก็จะต้องไปอยู่ภายใต้กฎของ Uber แทนซึ่งกฎของ Uber เองอาจจะไม่ตรงกับกฎของขนส่งมวลชนอย่างเช่นคนที่ไม่สบายร่างกายเป็นอัมพฤกษ์เนี่ยสามารถขับได้ทั้งที่ก่อนหน้านี้ถ้าเราจะขับแท็กซี่ต้องไปตรวจสุขภาพด้วยแม้กระทั่งจะมีรถหรือบัตรประชาบัตรใบขับขี่เองแล้วก็ต้องไปตรวจว่าแขนขาเราหรือว่าสามารถขนส่งมวลชนได้หรือเปล่าด้วยใช่ไหมทีนี้ไอ้กฎต่างๆที่มาสร้างสภาพควบคุมเนี่ยบางทีมันก็ไม่ได้มาในรูปของกฎแต่มันมาในรูปของสิ่งที่แฝงอยู่เป็นการทำงานของตัวแพลตฟอร์มนะครับเราเรียกว่าเป็นอัลกอริทึมนะครับเรื่องการทำงานของตัวแพลตฟอร์มเนี่ยซึ่งมันไม่โปร่งใสเลยเราไม่มีทางรู้เลยว่าไอ้แพลตฟอร์มนี้มันทำงานยังไงเพราะเขาไม่เปิดโอกาสให้เรารู้นะครับมีผู้ให้ข้อมูลผมคนหนึ่งเนี่ยเขาขับรถโดยมีลูกเล็กๆนะครับเป็นเด็กผู้หญิงอายุ4ขวบนั่งมาด้วยนะครับผมขึ้นมานั่งในรถปุ๊บผมก็อธิบายโอเคผมทำวิจัยผมจะขอข้อมูลอะไรเงี้ยครับผมเกิดเห็นเด็กเขาก็บอกได้แต่ว่าอย่าไปรีพอร์ตนะว่ามีคนนั่งในรถมาด้วยเพราะว่าตามกฎเนี่ยห้ามนะครับถ้าเด็กนั่งหน้ารถด้วยหรอใช่ถ้าเกิดว่าทราบว่ามีคนอื่นที่ไม่ใช่ผู้โดยสารไปด้วยเนี่ยเขาก็จะถูกรีพอร์ต
ถูกรีเจ็คออกจากระบบอย่างเงี้ยครับผมก็โอเคไม่เป็นไรสักพักเขาก็ขอจอดรถแล้วก็ป้อนยาให้ลูกนะครับผมก็ถามว่าทำไมถึงแบบลูกไม่สบายเหรอครับอะไรเงี้ยเขาก็เล่าให้ฟังว่าจริงๆวันนี้ลูกเขาไม่สบายปกติลูกจะต้องไปเข้าโรงเรียนอนุบาล นะครับแล้วก็พอลูกป่วยเสร็จปุ๊บคุณครูก็ขอให้คุณแม่เนี่ยเอาลูกไว้ที่บ้านเพื่อที่จะไม่ให้ไปติดเด็กคนอื่นนะครับก็เป็นขั้นตอนของโรงเรียนอนุบาลทีนี้เนื่องจากว่า Uber เนี่ยเสนอค่าตอบแทนแบบที่เป็นค่าตอบแทนชนิดที่เรียกว่าค่าตอบแทนแบบจูงใจอ่ะคือ incentive ต้องการให้คนขับเยอะๆเนื่องจากว่ามีความต้องการสูงใช่ไหมครับก็กำหนดเลยว่าโอเคภายในอาทิตย์นี้ถ้าคุณขับได้80เที่ยวภายในบริเวณนี้อย่างเงี้ยนะครับเราจะให้รายได้พิเศษคุณเงี้ยครับทีนี้คุณแม่เลี้ยงเดี่ยวคนนั้นนะที่เป็นคนขับเนี่ยเขาก็พยายามมาทั้งอาทิตย์แล้ววันนั้นเป็นวันสุดท้ายนะครับถ้าเกิดว่าเขาต้องหยุดอยู่บ้านเพื่อที่จะดูแลลูกเขาก็จะสูญเสียสิ่งที่เขาสะสมมาก็ขับตาเหลือกเลยใช่เขาก็เลยมีความจำเป็นต้องเอาลูกนั่งมาด้วยอันนี้คือการสร้างสภาพควบคุมเหนือคนขับนะครับไม่เช่นนั้นไม่ใช่อย่างนั้นอย่างเดียวนะสร้างสภาพควบคุมเหนือคนใช้บริการอย่างเราด้วยนะครับถ้าเกิดรถติดนะครับฝนตกอย่างเงี้ยนะครับค่าโดยสารก็จะสูงและเราก็จำเป็นต้องจ่ายเพราะว่าไม่อย่างนั้นเราก็ไม่สามารถเดินทางได้นี่ก็เป็นเรื่องของการสร้างสภาพควบคุมที่เราไม่สามารถที่จะไปต่อรองกับคนที่เป็นเจ้าของแพลตฟอร์มได้นะครับนี่ก็ตอนแรกกำลังจะถามเลยว่าเอ๊ะพอความเป็นจริงแล้วเวลาที่ตัวเจ้าของแพลตฟอร์มอย่าง Uber เนี่ยเวลาที่เขาพูดถึงกฎถึงอะไรพวกนี้มาเนี่ยแน่นอนว่าเขาจะพูดถึงว่าเขาจะนำเสนอในแง่ว่ามันเป็นมาตรฐานเนาะใช่ไหมครับแล้วมันก็จะไปพุชไอตัวของไอผู้ลูกจ้างเขาที่เขาใช้คำว่าอะไรพาร์ทเนอร์ใช่ไหมครับว่าจะต้องทำอย่างนี้แล้วก็เป็นการที่จะสร้างความมั่นใจให้กับตัวของคนใช้บริการเนี่ยแต่พอเวลาเล่ามาใช่ไหมพอคุณโบเล่ามาปุ๊บโอ้โหเฮ้ยมันมีอะไรที่มันลึกกว่านั้นเยอะอะใช่ไหมรอช่วงหน้าดีกว่าว่ามาดูกันว่า Uber เนี่ยในปรากฏการณ์สังคมไทยกับปรากฏการณ์สังคม Uber เนี่ยมันมีอะไรบ้างเนาะในการแข่งขันเสรีภายใต้สาธารณูปโภคที่ไม่ค่อยดีแล้วก็ช่องว่างทางกฎหมายในประเทศไทยครับกลับมาสู่ช่วงที่2นะครับผมของรายการก็คือว่าเมื่อกี้ยังอยู่ข้อ2อยู่ดีกว่าว่าแพลตฟอร์มอีโคโนมีเนี่ยมันมีผลยังไงบ้างในเรื่องของเมื่อกี้พูดถึง Uber ใช่ไหมนี่พูดถึงขนส่งมวลชนอันนี้พูดถึงที่อยู่อาศัยบ้างเป็นไงบ้างเรื่องของการสร้างสภาพควบคุมผู้ใช้นะครับกรณีของ Airbnb เนี่ยนะครับก็มีการสร้างสภาพควบคุมเหนือผู้ใช้เช่นเดียวกันนะครับยกตัวอย่างเช่นสมมติผมเป็นโฮสต์นะครับผมตอบรับการจองจากผู้ที่ต้องการจะเข้าพักมาแล้วเนี่ยนะฮะผมเกิดรู้สึกว่ามันไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่ในช่วงเวลานั้นมาพบทีหลังว่าไม่สะดวกเท่าไหร่ผมก็แคนเซิลนะครับการแคนเซิลของผมเนี่ยมันจะมีผลหลายอย่างนะครับมันจะมีผลต่อการทำงานอัลกอริทึมเวลาคนจะเข้าพักเนี่ยใครที่ขึ้นมาเป็นอันดับแรกๆเนี่ยจะมีโอกาสสูงในการที่จะรับการจองใช่ไหมครับถ้าเกิดว่าผมปฏิเสธบ่อยๆเนี่ยมันก็จะมีผลคือผมก็จะไปอยู่ข้างล่างก็จะค่อยๆเสียโอกาสไปเรื่อยๆนะครับไม่เช่นนั้นนะครับไม่ใช่แค่นั้นอย่างเดียวนะครับถ้าเกิดผมปฏิเสธครั้งที่2ผมจะถูกหัก50เหรียญอ๋อครับ50เหรียญนะครับซึ่งอันนี้เป็นเรทมาตรฐานเป็นเรทมาตรฐานของเขานะครับ50เหรียญครั้งที่3 100เหรียญนะครับแล้วถ้าครั้งที่4คือคุณจะถูกรีเจ็คออกจากระบบไปนะครับคุณอย่าปฏิเสธเยอะไม่ว่าตัวค่าเช่าที่พักของคุณจะราคาเท่าไหร่ก็ตามก็จะเป็นเรทนี้ครับโอ้โหครับทีนี้พอเข้าใจได้ในฐานะที่ถ้าเกิดว่าเรามองในมุมของคนที่เขาต้องการจะหาที่พักแล้วเขาตกลงแล้วว่าจะพักกับเราแต่ว่าเราดันไปปฏิเสธเขานะครับบางทีเขาก็อาจจะต้องเสียเวลาต้องมาหาที่พักใหม่อะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าเขาหักนะครับถ้าหากว่าแพลตฟอร์มหักเงินจากผมแล้วไปชดเชยให้กับคนที่เขาเสียประโยชน์อันนี้ผมคิดว่ามันค่อนข้างแฝงแต่ในความเป็นจริงมันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับมันไม่ได้เป็นแบบนั้นมันหักเราเข้าไปที่ตัวเราเข้าที่ตัวแพลตฟอร์มเป็นการทำโทษเฉยๆนะครับเป็นการทำโทษเฉยๆนะครับแต่อุทธรณ์ได้หมายความว่าถ้าเกิดเรามีเหตุจำเป็นจริงๆนะครับเราก็สามารถที่จะแจ้งเขาได้ว่าเหตุจำเป็นของเราคืออะไรมัน make sense ไหมถ้ามัน make sense เขาก็อาจจะไม่หักมีผู้ให้ข้อมูลของผมคนหนึ่งเขาก็ต้องพาคุณแม่นะครับซึ่งลื่นล้มนะครับไปหาหมอนะครับแล้วแพลตฟอร์มก็เลยปฏิเสธไปนะครับก็ถูกปรับ
นะครับในความเป็นจริงเขาสามารถที่จะแจ้งได้ว่าคุณแม่ป่วยแต่ว่าเขาต้องแสดงหลักฐานว่าโอเคนี่นะเป็นบิลค่ารักษาพยาบาลนี่นะแต่เขารู้สึกว่าเฮ้ยนี่มันเป็นเรื่องส่วนตัวของเขาหรือเปล่าทำไมเขาจะต้องกลัวแพลตฟอร์มขนาดนั้นทำไมเขาถึงจะต้องเอาเรื่องที่เป็นเขารู้สึกเป็นเรื่องส่วนตัวเรื่องที่คุณแม่ป่วยไปเคลมเหมือนโรงเรียนประถมเลยที่แบบต้องบอกรับรองว่าเป็นความจริงอะไรอย่างเงี้ยเขาก็รู้สึกไม่สบายใจว่าเฮ้ยนี่เป็นเรื่องที่เป็นเรื่องส่วนตัวเนี่ยทำไมแพลตฟอร์มถึงมีอำนาจควบคุมเหนือตัวเขาทั้งที่เวลาที่เขาทำประโยชน์คือเขาเอาห้องออกให้เช่าเนี่ยแพลตฟอร์มก็ได้ประโยชน์จากส่วนแบ่งด้วยอย่างเงี้ยนะครับนี่เป็นเรื่องของการสร้างสภาพควบคุมเหนือตัวผู้ใช้บางทีเราก็ไม่ค่อยคิดถึงว่าควบคุมกำกับเราระดับหนึ่งนะเราปล่อยให้คนอื่นเข้ามาควบคุมการใช้ชีวิตของเรามากเกินไปหรือเปล่าอย่างเงี้ยครับแม้กระทั่ง Uber เองเขาก็จะรู้ว่าเราพักพิงอาศัยที่ไหนต้องการจะไปที่ไหนบ่อยๆด้วยครับมีคนยกตัวอย่างเนาะซึ่งอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่ามันเป็นจริงหรือเปล่าเพราะว่าการทำงานของอัลกอริทึมเนี่ยเราไม่มีทางรู้นะครับมีความเป็นไปได้สมมุติถ้าเกิดว่าเขาจะเขียนตัวแอปนะครับให้รู้ว่าตอนเนี้ยแบตโทรศัพท์เราใกล้จะหมดสมมุติถ้าแบตโทรศัพท์เราใกล้จะหมดปุ๊บแล้วเราเรียกแท็กซี่เนี่ยเราจะต่อรองได้น้อยใช่ไหมครับสมมุติแบตผมเหลือ2เซนถ้าแท็กซี่ยังหาแท็กซี่ไม่ได้นี่ผมแย่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าค่าโดยสารสูงกว่าปกติในเวลาที่ผมมีความต้องการมากๆอย่างเงี้ยผมก็อาจจะไม่รู้ตัวอันนี้มีคนตั้งข้อสังเกตเฉยๆแต่ว่าไม่มีข้อพิสูจน์นะครับยกกรณีให้เห็นว่าแพลตฟอร์มนี่สามารถทำอะไรได้บ้างโดยที่บางทีเราก็แบบเราไม่รู้ตัวเนี่ยนะครับแล้วข้อ3นะข้อ3ข้อ3คือแพลตฟอร์มพวกนี้มีธรรมชาติเหมือนกันอย่างหนึ่งคือพยายามผลักความเสี่ยงทั้งหมดออกไปให้ผู้ใช้บริการนะครับความเสี่ยงในการที่จะเกิดข้อพิพาทนะครับซึ่งมันเกิดขึ้นแล้วนะในจังหวัดเชียงใหม่เราเห็นความขัดแย้งของผู้ให้บริการใช่นะครับกับกลุ่มคนขับ Uber นะครับกับผู้ที่รักษากฎหมายนะครับหน่วยงานต่างๆพวกขนส่งพวกอะไรเนี่ยความขัดแย้งพวกนี้บริษัทก็ไม่มีส่วนต้องรับผิดชอบอะไรทั้งสิ้นนะครับก็เหมือนงงว่าทำไมบางครั้งแบบกรณี Uber เงี้ยคนขับเนี่ยแท็กซี่เนี่ยโดนดำเนินคดีความแต่บริษัทกลับไม่โดนอะไรเลยอันนี้เป็นเรื่องของกฎหมายไทยนะครับก็คือเราใช้กฎหมายซึ่งบังคับใช้มาเมื่อสัก20-30 ปีที่แล้วนะครับแต่ว่าในบริบทปัจจุบันเนี่ยบริบทของการประกอบธุรกิจปัจจุบันเนี่ยมันเปลี่ยนไปแล้วแต่ว่ากฎหมายเนี่ยยังเปลี่ยนตามไม่ทันในมุมของหน่วยงานของรัฐเขาก็จะยึดกฎหมายเป็นหลักในการแก้ไขปัญหาพูดง่ายๆว่าเขาใช้กฎหมายที่มันถูกเขียนขึ้นมาเมื่อ 20-30 ปีที่แล้วเพื่อที่จะแล้วเขียนขึ้นมาเพื่อที่จะควบคุมระบบขนส่งสาธารณะแบบเดิมนะครับแต่เอามาใช้ในการที่จะตีความในการที่จะจัดการกับไอ้ตัวแพลตฟอร์มใหม่ซึ่งมันไม่ make sense ครับใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นมันเป็นปัญหาครับแล้วมันมีตัวอย่างที่อื่นไหมที่พอมันมีไอ้ตัวแพลตฟอร์มพวกนี้ขึ้นมาแล้วเขาจัดการกับปัญหานี้เยอะมากเลยนะครับต่างประเทศเนี่ยในยุโรปในอเมริกาเนี่ยครับศึกษากันอย่างมากเลยนะครับเพราะเขามองมันเป็นกฎหมายอย่างเช่นในยุโรปเนี่ยใน EU เนี่ยนะครับทุกประเทศที่เป็นสมาชิกเนี่ยจะต้องใช้กฎหมายแรงงานร่วมกันเพราะนั้นมันก็มีเรื่องของการศึกษาเยอะแยะไปหมดนะครับว่าเราจะยังไงเราจะ define คนที่ทำงานบนแพลตฟอร์มว่าเป็นลูกจ้างของบริษัทหรือจะมองเขาว่าเป็นแรงงานอิสระซึ่งคำจำกัดความที่ไม่เหมือนกันเนี่ยมันจะส่งผลต่อเรื่องของหลักประกันทางสังคมเรื่อง social security ซึ่งเป็นเรื่องใหญ่ของประเทศเหล่านั้นนะครับแต่ประเทศเราก็ละเลยนะครับเรื่องพวกนี้ไปนะครับในมิติของแรงงานซึ่งเรายังไม่ได้พูดนะครับเราละเลยแบบเต็มที่เลยนะครับในขณะเดียวกันเราก็รู้สึกว่าแพลตฟอร์มอีโคโนมีพวกนี้มันเป็นความหวังเป็นดิจิตอลอีโคโนมีรัฐบาลก็เข้ามาส่งเสริมนะครับโดยที่ลืมคิดไปว่าเฮ้ยด้านที่มันก่อให้เกิดปัญหาตามมาเนี่ยเรายังไม่มีมาตรการที่เหมาะสมในการที่จะรับมือในการที่จะแก้ไขในการที่จะกำกับดูแลเลยนะครับก่อให้เกิดความขัดแย้งของคนในสังคมนะครับเป็นไปได้ไหมว่าแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยแท็กซี่เองเนี่ยจะมีรวมกลุ่มกันเป็นสหภาพแรงงานแท็กซี่ซึ่งตอนนี้เป็นสหกรณ์ใช่ป่ะซึ่งก็ยังมีปัญหาอยู่ในรูปแบบของสหกรณ์แท็กซี่ใช่ไหมครับครับแล้วถ้ามีรูปแบบของแบบเป็นแพลตฟอร์มอีโคโนมีที่สหภาพแรงงานแท็กซี่เป็นคนกำหนดเองเนี้ยมันจะเป็นทิศทางออกที่ดีกว่าไหมฮะคือประเทศเราเนี่ยต้องเข้าใจว่าสหภาพเนี่ยถูกทำให้อ่อนแอ
นะครับโดยรัฐโดยสังคมนะครับกรณีของแพลตฟอร์มอีโคโนมีเนี่ยผมไม่ได้หวังไปถึงว่าเขาจะต้องรวมตัวเป็นสภาพขอให้เกิดการต่อรองแบบรวมหมู่นะครับคือรวมตัวการพูดคุยกันว่าปัญหาความไม่เป็นธรรมที่เขาได้รับจากแพลตฟอร์มคืออะไรแล้วเขาจะต่อรองกับบริษัทอย่างไรนะครับทุกวันนี้ทุกคนอยากต่อรองแต่ว่าก็กลัวไงว่าพอต่อรองปุ๊บก็จะถูกตัดออกไปจากระบบอย่างเงี้ยนะครับก็เลยไม่มีใครกล้าทำนี่คือสิ่งที่แพลตฟอร์มพยายามสร้างสภาพควบคุมเหนือพวกเขาอีกทีนะครับไม่สามารถที่จะต่อรองได้ยังไงในเมื่อตัวเองทำผิดกฎหมายตัวเองขับ Uber กฎหมายไม่รองรับอยู่แล้วทำผิดกฎหมายยังรวมตัวมาต่อรองมันไม่มีกลไกอะไรที่จะรองรับการต่อรองแบบรวมกลุ่มของพวกเขาเลยครับสุดท้ายแล้วเนี่ยเราควรจะแก้ยังไงหมายถึงว่าเราควรจะเอา Uber ขึ้นมาทำให้มันถูกกฎหมายโดยการที่จะมีการศึกษามันซะเหมือนกับประเทศอื่นๆอย่างนั้นหรือว่าแล้วไอ้อำนาจการต่อรองอย่างที่เมื่อกี้คุณโบพูดถึงในมุมของคนที่ขับแท็กซี่พูดง่ายๆเนี่ยเขาควรจะทำยังไงในเมื่อไอ้ตัวของที่เมื่อกี้คุณโบพูดเนี่ยคุณโบก็จะบอกเองว่าเอ้าก็มันไม่เวิร์กอ่ะมันไม่เซนส์อ่ะนะครับควรจะไปทางไหนดีเอ่ยคิดว่าหลายระดับนะครับระดับที่เป็นยูเซอร์ระดับคนใช้บริการอย่างเราเนี่ยเราต้องตระหนักว่าโอเคเราได้รับความสะดวกสบายมากขึ้นนะครับในขณะเดียวกันอย่าลืมคิดว่าเอ๊ะเราสูญเสียความเป็นส่วนตัวไปหรือเปล่าเราสูญเสียอำนาจในการบริหารจัดการวงการชีวิตเราให้กับตัวแพลตฟอร์มมากเกินไปหรือเปล่านะครับเข้าใจนะครับคนที่เขาทำงานอยู่บนแพลตฟอร์มอย่างคนขับแท็กซี่หรืออะไรพวกนี้นะครับเข้าใจเขามากขึ้นในมุมมองที่เขารู้สึกว่าเขาสูญเสียความมั่นคงทางอาชีพไปเขาถึงออกมาเล็กน้อยนะครับออกมาวุ่นวายนะครับนี่คือในมุมของคนธรรมดาทั่วไปนะครับมุมมองของภาครัฐนะครับมุมมองของภาครัฐควรจะต้องให้ความสำคัญนะครับในเรื่องของการศึกษาผลกระทบนะครับในเรื่องของมาตรการที่จะใช้ในการกำกับดูแลนะครับมันจะเป็นไปได้ยังไงที่เราจะใช้กฎหมายนะครับหรือว่ากฎระเบียบต่างๆที่บังคับใช้ตั้งแต่เมื่อ20-30ปีแล้วในบริบทการทำธุรกิจแบบเก่าบาบังคับใช้บริบทการทำธุรกิจแบบใหม่ซึ่งมันเปลี่ยนไปอย่างมหาศาลเลยนะครับแล้วเราก็สนับสนุนให้คนมาทำธุรกิจแบบแพลตฟอร์มด้วยนะครับแต่ในขณะเดียวกันเราก็ไม่ได้พูดถึงเรื่องของการกำกับดูแลการขาดการกำกับดูแลที่เหมาะสมมันยังไปทำให้เกิดการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมนะครับมันเป็นการไปผลักดันให้คนกลุ่มหนึ่งที่เสียประโยชน์เนี่ยเขากลายเป็นคนส่วนน้อยไปอย่างเงี้ยนะครับอีกระดับหนึ่งก็คือตัวผู้ประกอบการเองนะครับคนที่ทำตัวแพลตฟอร์มเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นบริษัทใหญ่ระดับโลกอย่าง Uber Grab Airbnb หรือว่าคนที่เป็นสตาร์ทอัพนะครับคนไทยที่เป็นสตาร์ทอัพนะครับที่ทำแพลตฟอร์มอีโคโนมีเหมือนกันก็จะต้องตระหนักถึงความเป็นมนุษย์ให้มากขึ้นนะครับอย่าไปขูดรีดเอาทรัพยากรของคนอื่นโดยสร้างประโยชน์ให้กับตัวเองนะครับแล้วก็ไปกำหนดสภาพบังคับเหนือเขามากจนเกินไปนะครับเทคโนโลยีจะต้องช่วยให้มนุษย์เนี่ยใช้ชีวิตดีขึ้นนะครับโดยเอามนุษย์เป็นตัวศูนย์กลางนะครับไม่ใช่เทคโนโลยีทำให้มนุษย์สะดวกสบายขึ้นแล้วก็ในขณะเดียวกันก็ไปทำลายมนุษย์ครับคือในโลกของที่ตอนนี้ก็เป็นยุคดิจิตอลเอจแล้วใช่ไหมแพลตฟอร์มใหม่ๆก็เกิดขึ้นมาเนี่ยมันจำเป็นที่สังคมเราแล้วก็รัฐเนี่ยควรจะเพิ่มอะไรเรียกว่าสาธารณูปโภคให้มันทันสมัยมากขึ้นแพลตฟอร์มอันเก่าจะต้องมีการพัฒนาตอบรับแพลตฟอร์มใหม่ๆรวมไปถึงการรูปใหม่ๆด้วยรวมถึงกฎหมายด้วยนี่ก็คือรายการมาเห็นประเทศไทยของสัปดาห์นี้ครับผมขอบคุณคุณโบ้มากเลยครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ